สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนคฟ.4กองร้อยบุกสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าจับตัวผู้ชุมนุม64คนไปดำเนินคดีเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่28มีนาคมที่ถนนพระราม5ใกล้เคียงสะพานชมัยมรุเชษแขวงสวนจิตรลดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผบชน.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปราศัยจิตตสนธิผบกน.1พลตำรวจตรีมานพสุคนธนพัฒน์ผบก.อ.คฟ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจำนวน4กองร้อยเข้าขอคืนพื้นที่บริเวณซอยพระราม5ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษมใกล้สะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นพื้นที่ปักหลักการชุมนุมของกลุ่มภาคีเซฟบางกรอยและกลุ่มเดินทะลุฟ้าที่ปักหลักชุมนุมมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมเพื่อเคลื่อนไหวใน4ข้อเรียกร้องคือปล่อยแกนนำราษฎรและแนวร่วมที่ถูกจับกุมร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกมาตรา112และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากนั้นเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ภายในเวลา3นาทีแต่เนื่องจากเป็นช่วงเช้าตรู่ที่ทุกคนกำลังนอนพักผ่อนประกอบกับมีสัมภาระจำนวนมากทำให้กาดผู้ชุมนุมพยายามต่อรองเวลาโดยยืนยันว่าจะออกแต่ขอเวลามากกว่านี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยินยอมก่อนนำกำลังอคฟ.เข้ากระชับพื้นที่ทั้งทางฝั่งสะพานชมัยมรุเชษฐ์และสะพานอรทัยพร้อมกับจับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด64คนนำไปสอบสวนบก.ต.ช.ด.ภาค1ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินคดีในข้อหาพ.ร.บ.โรคติดต่อและพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากนั้นประสานหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดกับกองพิสูจน์หลักฐานกลางมาตรวจสอบภายในบริเวณก่อนให้ทางกรุงเทพมหานครเข้ามารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ